ตั้งใจกันว่าเราจะทำรายการเมาส์กับเชฟนั่นก็คือโดย3เชฟนะคะก็มีเชฟผู้โตมีเชฟอ้อยนะคะแล้วก็ตัวชิงเกงด้วยนะคะก็จะมาทำอาหารให้ดูนะคะเป็นเมนูของแม่แล้วก็เป็นเมนูผู้โตแล้วก็เมนูของชิปด้วยสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วเราก็จะมาไลฟ์กันเนี่ยทุกวันอังคารค่ะวันนั้นติดตามได้เลยนะคะวันนี้แม่เตรียมเมนูอะไรมาคะให้แม่คนเปิดซีนเลยนะคะวันนี้แม่เตรียมเมนูแซ่บว่าน้ำปลาหวานสมเพื่อนแค่ชื่อก็ไม่เคยได้กินมาก่อนแล้วนะคะไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นเครื่องจิ้มมากเอาไปผัดข้าวบ้านแล้วก็ไปแกงได้นะคะหลายๆอย่างจิ้มกับผลไม้ก็ได้เหรอคะแม่ผลไม้ก็ได้เป็นน้ำปลาหวานมะม่วงก็ยังได้นี่เห็นไหมไม่เคยสิเคยไหมไม่เคยไม่เคยอ่ะแต่ผมชอบกินมะเฟืองอ่ะถ้าเอามะเฟืองมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะแบบหายากทำไมล่ะเอามะม่วงก็ได้ไหมที่บ้านมีที่บ้านมีก็แล้วแต่แล้วกันเนาะใครสนใจที่จะใช้อะไรหรือใครอยากชอบอะไรก็คือมันคือเป็นสรุปมันคือเครื่องจิ้มแหละจะจิ้มกับอะไรก็ได้แต่สนใจว่าทำเป็นข้าวผัดได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากดูวัตถุดิบดีกว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะแม่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ดูวัตถุดิบแม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่วัตถุดิบก็มีพริกแห้งเม็ดเล็กเขาเรียกว่าพริกแห้งยอดสนเนาะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งมันปูกระเทียมซอยนะคะหอมซอยหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมไทยเนาะนะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเพชรแท้แล้วก็ปลาดุกหรือปลาอะไรก็ได้คนที่ไม่ทานปลาดุกจะทานปลาอะไรก็ได้ปลาช่อนมาอะไรก็ได้แล้วแต่ก็แล้วแต่นะน้ำมะขามนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาโอเคมีเท่านี้แหละวันนี้ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนซอยเงินเป็นเมนูที่เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านถ้าดูไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปทำได้ถ้าดูไม่ทันถ้าดูย้อนหลัง10รอบก็ได้นะคะไม่ว่ากันได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่าวันนี้หนูเนี่ยเป็นมือนะคะมือใช่ไหมครับวันนี้ก็เช่นกันหายใจอยู่คนเดียวก็เช่นกันนี่เราก็เปิดแก๊สที่เราต้องบอกไหมว่าเปิดแก๊สก่อนพอบอกเปิดแก๊สก่อนนะคะตั้งน้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องเยอะตั้งน้ำมันร้อนนี่เราก็เปิดแก๊ส2เอาไปเลยได้ความไวแล้วก็เอาน้ำตาลลงก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บเอฟิปไม่มีรอเรือใช่ไหมคะเชฟผู้สอนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสังเกตดูเวลาเชฟทำอาหารเชฟจะใส่สองน้ำตาลเนาะง่ายๆอย่างใดอย่างหนึ่งหนูก็ทำอย่างนี้ค่ะเพื่ออะไรครับแม่หวานแหลมหวานนวลหวานนวลหวานแหลมพอมาเจอกันคนละครึ่งทางมันจะกลมกล่อมถ้ารุ่นผมนี่คือเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อช่วยมันไลท์ขึ้นเพราะว่าตัวน้ำตาลปี๊บมันจะหนึบมันมีความหนึบค่อนข้างสูงก็คือตอนเชฟผู้โตก็จะวิชาการนะคะก็ไม่ถูกแนวไม่ถูกตัดทางเนี่ยวิชาการไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกเป็นเด็กเกไม่เป็นเด็กเกอ๋อแล้วก็น้ำปลาวันนี้เราหมักเองเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์เลยใช่นะสปอนเซอร์นะอยากไหนอยากเข้ามาครับยังไม่เราไม่อยากหมักเองแล้วเราเบื่อที่จะหมักแล้วสามแต่บอกไว้ก่อนนะคะถ้าของไม่ดีนี่เราไงเราไม่โปรโมทใช่ใช่ครับใช่เลยอันนี้แม่ใช้ไฟแรงเลยเหรอครับไฟแรงสิลูกไฟแรงไปเลยนะไฟแรงเพราะเราจะต้องทอดอะไรก่อนคะเชฟไปที่กระทะหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ชิมรับหน้าที่ตรงนี้เองเคี่ยวไปของลูกชิ้นเคี่ยวไปก่อนนะคะเราก็ทอดหอมทอดหอมทอดเทียมทอดกระเทียมใช่กระเทียมจีนกระเทียมไทยแม่ในอาหารไทยแตกต่างกันไหมครับกระเทียมไทยจะหอมกว่ารสชาติจะหอมกระเทียมจีนเนี่ยคนเดี๋ยวนี้นิยมใช้เพราะมันหามากสะดวกกระเทียมไทยเวลาลูกมานั่งแกะเองใช่แต่กระเทียมไทยเนี่ยรสชาติกลิ่นมันต่างเลยนะกลิ่นมันต่างกันใช่คือไม่ใช่ว่ากระเทียมจีนเขาไม่ดีแต่มันเหมาะอาหารประเภทหนึ่งใช่ไหมเนาะแต่อาหารไทยเนี่ยผมยังไงผมก็ยืนยันที่จะเหมาะกับอาหารยุโรปใช่ไหมใช่เพราะเขาให้ความหวานเวลาสุกแล้วมากกว่านี่มันให้ความฉุนฉุนอะไรประมาณนี้ใส่แรงใส่เนยว่าทำอะไรดีเดี๋ยวไปตามค่ะเดี๋ยวตามตัวปลาไปก่อนเลยไม่ใช่ตัวไร้สาระมากไงเนื้อปลาดุกเนาะใช่โอ้เนื้อปลาดุกที่เราแกะแกะแต่เนื้อกินเอาก้างมาโขกเอาก้างมาโขกให้ท่านผู้ชมเป็นเสี้ยมก็โอเคอยู่โอ้วันนี้เราวันแรกวันนี้วันแรกเราจะอยากมีเรื่องยังไม่อยากมีเรื่องเลยบอกเลยว่าถ้าเราครบ300 EP เมื่อไหร่เราจะมีของรางวัลแจกผู้ชมใช่เร็วๆนี้แหละ300 ตอนนี้เราผ่านแล้วครึ่ง EP แรก300 EP ไม่น่าจะยากจะไม่น่าจะยากทีเนี้ย
ก็คือที่เราทำรายการขึ้นมาเพราะอะไรน้องสิงเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารกับท่านผู้ชมด้วยสองเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้อาหารไทยของเรานะคะอาหารไทยกับโบราณดั้งเดิมที่หาได้ยากแล้วมันยังคงอยู่กับประเทศเรานะคะแล้วน้องโบคะคือหลายอย่างเนาะจริงๆเราไม่ได้ทำแค่อาหารไทยอย่างเดียวนะครับเป็นอาหารที่เน้นที่คุณผู้ชมทำได้หาวัตถุดิบได้ง่ายแล้วก็อาจจะบางอย่างอาจจะแค่มีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไปให้นิดนึงจาก3เจนเนาะเรามองว่าของเราพวกเรา3คนอ่ะมันเป็น3เจนพอดีนะครับในวัยผมพี่ชิงแม่เนี่ยมันจะได้มีทัศนคติในมุมมองต่างๆที่คนละวัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารวมถึงคุณผู้ชมด้วยที่จะสามารถแลกเปลี่ยนทัศนะกับเราด้วยเทคโนโลยีของการไลฟ์ใช่อยากให้ผู้ชมถามเข้ามานะคะถามอะไรเราก็ได้แต่อย่าถามว่าเชฟว่ายสวยไหมอันนี้เป็นเรื่องของคนเดียวไม่เอานะคะถามได้ว่าผมโสดไหมโสดครับผมใครจะเอาไหมยังไม่เคยถามถามมาได้ครับมันก็ชอบอย่างนี้แหละค่ะเรื่องขายของขายของงานเปิดไฟแดงมันยังรับนะคะไฟแดงไฟเขียวเปิดตลาดเปิดแผงปะปะโปรเกมรับหมดรับค่ะรับนี้เราก็ใส่ชีสลงไปล่าสุดผมโพสต์รูปไปรูปหนึ่งว่าก็เป็นรูปถ่ายเล่นริมสระเนี่ยอ๋อแม่เห็นแล้วไม่ได้แล้วแม่รับไม่ได้โดนอันเฟนไปร้อยกว่าคือแม่รับไม่ได้แม่บอกมันรูปเฟซไงเราก็มีหลายมุมเนาะกิจกรรมแต่สวยนะแต่สวยรอบข้างรอบข้างวิวดีหมดเลยดีหมดเลยเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยอย่างเดียวผีผีเซ็นเตอร์อันนี้กระเทียมพริกแม่ไล่ไปจากหอมกระเทียมใช่ไหมครับแล้วก็พริกเพราะว่าพริกมันจะสุกง่ายทีนี้เราก็เจียวหอมกับกระเทียมเหลืองก่อนเหลือแก้แล้วเราก็เก็บขึ้นมานะคะหล่นหล่นนะไม่เป็นไรเราไปทำในบ้านง่ายๆบ้านสะอาดนี่เราก็เนี่ยค่ะมันจะทีนี้พอพริกสุกมันก็จะเหลืองไปพร้อมกันเห็นไหมคะเทคนิคชาวบ้านสมัยก่อนเนาะก็คือเขาจะทอดทีเดียวไม่ต้องทอดหลายกระหยาดเลยนะทอดกองทอดกองไม่กองนะจะจับพอกระเทียมเหลืองหอมเหลืองก็ได้พอดีเหลืองใช่ไหมลูกถ้าไม่งั้นหนูต้องเสียเวลาทอดกี่ขยักอ่ะใช่ไหมนี่นะมันก็จะแบบนี้แหละเทคนิคมันอยากกินสะเดาเลยอ่ะใกล้หน้าสะเดาแล้วยังไหมหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวตอนนี้มันแตกไปแล้วบ้านผมแตกไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ต้องย่อห่อนแล้วลูกเขาไม่ต้องดอกไม่ต้องดอกเลยใช่ไหมครับไม่ต้องดอกไม่ต้องเหมือนโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติของของแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวเราจะไปซีเราจะไปซีเราจะไปซีแม่ครัวที่ต้องระวังความทอดก็เลยในกระเทียมไทยกระเทียมไทยนี่แหละค่ะทุบหน่อยทุบหน่อยใช่ทุบนิดนึงถึงเมื่อกี้แม่ก็ไม่ทุบแม่ชลาใจไงลูกเฉล่าพอเฉล่าเอาไหนมาทั้งตัวด้วยอ่ะนี่นี่กรองได้ไหมคะกรองได้ไหมกรองได้ไหมคะมาร้านที่นี่แม่หมองทุกทีเลยไม่อะครับจะดูสิหนูเน้นหน้าตาค่ะก็ดูหันไปดูข้างๆแม่สิเพราะแม่เราสมควรไปเหยื่อแต่เราแม่เข้าใจนี่เขาเรียกว่าเพอร์เฟคทอดเลยทุกอย่างมันกำลังดีไม่มีอะไรไหม เพอร์เฟคดีไฟใช่ไหมครับคือเมนูนี้มันไหม้ไม่ได้ที่มันจะขมเดี๋ยวตั้งให้มันพอดีตั้งตามรวมกับตามรวมกับปลาดุกหรือปั่นดีกว่าเนาะใช้น้ำอะไรปั่นได้ไหมอ๋อไม่ปั่นแห้งมาเลยปั่นแห้งปั่นแห้งต้องใช้ขอโทษให้ลูกขอโทษปั่นแห้งเลยลูกได้จ้ะได้จ้ะอันนี้เหนียวยังคะลูกชุ่มชิ้นเหนียวไหมโอเคพ่อเหนียวปิดอย่าเราอย่าไปเหนียวมากนะคะอย่าไปเหนียวมากได้บ้างเข้าใจค่ะโอเคครั้งแรกหนูก็เข้าใจแล้วแม่ยังย้ำอีกทีนะคะสำหรับคนที่เปิดเข้ามาตอนนี้นะคะวันนี้เราทำเมนูแซ่บว่าน้ำปลาหวานทรงเครื่องนะคะเป็นน้ำเครื่องจิ้มได้เอาไปผัดข้าวได้นะคะแบบสูตรโบราณแท้ๆนี่นี่ป้านี่ผัดเลยโขลกไว้เลยค่ะใช่ผัดลงไปเลยเห็นไหมคะยี่ลงดีๆผัดให้ดูนี่แค่นั้นเองทำง่ายทำง่ายมากชัดก็ไม่สุด
พอมีปลาลงไปมันต้องหอมขึ้นมาหอมพริกนิดนึงพริกนิดนึงพอมีอันนี้มันไม่หอมก็เหมือนเนาะแม่จับให้ลูกโตเลยวันดีดวงเขาไม่ซูมมาซูมที่ชิ้นให้หน่อยแรกเองนะคนดูเยอะเลยนะคะคนดูเยอะเหรอครับใช่300,000กว่าแล้วครับอันนั้นมาทั้งหมดในทันทีเลยทีเดียวคนพร้อมใจกันมาดูเลยทีเดียวแบ่งไปเพจผมบ้างก็ได้นะครับแชร์ไว้เหมือนกันแชร์ไปยังคะแชร์ไปแล้วครับกับข้าวข้างถนนจากคนข้างทางครับไปกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับอาจจะมีรายการแยกออกมาอีกต่างหากแล้วก็เป็นรายการร่วมกันด้วยเดี๋ยวแม่ก็จะแชร์หรือแม่ก็จะแชร์เปียเปียแชร์โอ้ผมรอบวยแล้วกันผิดกฎหมายไม่เนาะไม่เนาะพูดได้เหรอได้แชร์ลูกองไงแชร์ลูกองแชร์ลูกองตัดอันนี้ตำรวจไม่รู้น้องฝั่งนั้นพี่ก็ได้ลูกตำรวจไม่รู้หรอกเพราะตำรวจไปเถียงอยู่กับน้องคนนั้นอยู่หาไม่เจอเลยถ้าใครอยู่บ้านมานะอยากโขกเลยนะจ๊ะมีข้าวไหมมีเดี๋ยวเราผัดข้าวได้เลยแล้วลูกไม่นี่แล้วถ้ายิ่งไปมันจะเหนียวถ้าขนาดนี้มันจะพอดีเห็นไหมพอดีเลยเห็นไหมจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยได้อยากเติมความมันเงานิดนึงน้องโตเอามาใส่เลย1 ช้อนพออย่าเยอะ
น้องโตขนลุกเลยตาดีอะค่ะน้องโตปกติยังไม่ได้จะเรียกอีโตเออมันก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมคนถึงเรียกว่าทำไมคนถึงเรียกผมว่าอีจริงๆมันเป็นชื่อครับมันเป็นชื่อชื่อเต็มๆคืออีโตชื่ออีโตนามสกุลดอกนั่นไงทองข้างหลังมาเป็นคนรวยคือวันเป็นคนรวยค่ะเห็นไหมมันก็จะดูมีคนให้ราคาอีกแล้วสุวรรณมาลีใช่แล้วทีนี้เราก็มาชิมกันเรามาชิมกันชิมกันเดี๋ยวเราจะผัดข้าวนะผัดชีผัดชีอยู่ในตู้เย็นน้ำผัดข้าวเดี๋ยวหนูไปหยิบมาผมผัดต่อนี่เดี๋ยวเรามาผัดข้าวเดี๋ยวให้น้องชิมผัดข้าวแล้วก็ตกแต่งนะทำได้ทั้งหลายอย่างจะบอกให้ให้ตายค่ะพระเจ้าลองคุณต้องลองน้ำพริกนี่ดอกเปรี้ยวกระดอกเปรี้ยวเอาหวานก่อนหวานแล้วมาเปรี้ยวเค็มนิดเดียวนะเพราะว่าคือแต่ถ้าเป็นความหวานแต่ถ้าเวลาหนูผัดข้าวหรือว่าหนูจะจิ้มอะไรหนูต้องใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงอันนี้คือแม่ซอสเด็ดของมันเลยเนี่ยนะเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะอร่อยแล้วหอมมันใหม่ซึ่งเป็ดใหม่ๆได้เลยจังหวะแรกคือหวานมาตามมาด้วยเปรี้ยวช็อตเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มมาตกครับทีนี้มีท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเราท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเราเราก็ต้องชิมเชิญค่ะท่านผู้ชมเชิญค่ะเชิญยังไม่รู้ตัวยังเราถึงจะต้องเชิญเราถึงจะต้องเชิญคุณเลยเดียวเดี๋ยวเราผัดข้าวดีกว่าเราผัดข้าวให้ครับให้ผู้ชมของเราชิมดีกว่าซีโอแล้วเชิญค่ะเชิญเริ่มเอากระทะใหม่เอากระทะมาแล้วเราก็เจอเมนูที่ไม่ยากนะคะจากเชฟอ้อยสักทีใช่ค่ะแล้วน้ำพริกอันเนี้ยจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าต้นกำเนิดนะมันมาจากคุณแม่ของเชฟครับคือเรียกว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำน้ำปลาหวานอร่อยมากเชฟโต้แม่เป็นคนที่ทำอาหารไทยอร่อยอันนี้แหละค่ะเสร็จแล้วทีนี้แม่ชอบทำน้ำปลาหวานแล้วทุกครั้งที่ทำมันยุ่งยากคือมันแบบว่าเดี๋ยวมันต้องมากินกับหอมเจียวกินกับพริกทอดอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่พอแม่เลยบอกว่ากูทำอย่างนี้แหละกูรวมให้เลยจริงๆแล้วถ้ายิ่งปลากรอบถ้ายิ่งปลากรอบยิ่งหอมปลากรอบนะคะยิ่งใส่ปลากรอบลงไปสักไม้สองไม้ปลาสร้อยย่างหรือว่าปลาฉลาดย่างอะไรเงี้ยคนที่ละเอียดนะพี่โจเอาหมกใหม่นะลูกยิ่งจะหอมกว่านี้อีกใช่ต้องเอามาปกใหม่ก่อนใช่ผมเคยซื้อปลากรอบแล้วมันจะมีตัวอะไรเล็กๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมวนใช่ไหมเราจะดูยังไงให้มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละหนูดมก่อนถ้ามวนจะขึ้นเนี่ยหนูต้องดมมันจะคือเราดูตอนแรกที่ชิงไม่เคยเห็นไหมไม่เข้าใจภาษามันตัวเล็กๆอ่ะมันจะเป็นปกติคือมันก็เป็นปลาเราไม่เห็นมันอ่ะจนกระทั่งเราหักมาแล้วซึ่งในร้านเราก็ไปหักครบไม่ได้ใช่ไหมหนูต้องดมดมถ้าดมปุ๊บกลิ่นมวนเนี่ยมันจะออกเหม็นสาบมันจะสาบเลยจับไว้ไอ้ที่มวนหรือหม้อที่แล้วมันไม่ได้ถูกไงแม่ที่มันกินเยอะค่ะไอ้ตัวปลากรอบใช่ไหมมันไม่ได้ถูกแพงมากนะกิโลเป็นพันนะใช่อย่าอย่าลุ้นอย่าลุ้นพอซื้อมาแล้วมันเป็นมวนเราไม่อยากกินเลยต้องน้ำมันเยอะไปไหมคะชอบของมันข้าวต้องแบบแห้งๆนะคะใช่ใส่ลงไปทีนี้พอใส่ข้าวพวกเราต้องใส่น้ำปลานิดๆนะเลยน้ำที่เราตักหรืออยากได้แบบรู้อยากได้แบบว่าเผ็ดมากเลยเนาะพริกน้อยเผ็ดมากเผ็ดมากเนาะน้ำปลาใช้ตอนต่วงสิใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะน้ำปลาที่เราหมักเองเราใส่น้ำปลาที่เราหมักเองนี่พอแล้วมันจะออกเหนียวๆเห็นไหมนี่อาหารไทยต้องเคาะกระทะเคาะกระทะเลยแล้วเคาะกระทะแรงๆก็แม่ผมได้อันนี้ระหว่างผัดไปนี่มีนึกขึ้นได้อย่างคนถามกันมาเยอะครับถามผมน้องๆแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าเรียนเชฟแล้วก็อยากเป็นเชฟไม่เป็นไรครับอยากทำในความอยากหรือว่าหลายคนเขาเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเก็บความรู้ไว้แต่เขาเป็นคนแบบนี้คือคนถามมาเยอะว่าทำไมอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจอะไรทำไมพี่ทำไมผมทำไมแม่หรือว่าหลายๆคนตรงที่ชี้หรือว่าเชฟคนอื่นเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาทางด้านนี้เนาะเออในฐานะที่เราเนี้ยบีอะไรแม่เดือดตาหรือบีเดือดตาบีมึงเนี่ยบีข้าวบีข้าวเออนี่นะในฐานะที่
เนี่ยเราอยู่กันสามเจนเลยอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าในยุคของแม่อะไรอย่างเงี้ยเออในยุคของแม่ในยุคของผมหรือในยุคของพี่ชิงมันแตกต่างกันยังไงบ้างก็เริ่มจากแม่ก่อนเริ่มจากแม่ก่อนดีกว่าท่านไหนใช่ปะในยุคนั้นในยุคนั้น2400 2,300 เลยค่ะ 2,300 แม่เกิดรอ2เนาะก็จะก็คือว่าเห็นแม่นะคะแม่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจกับเชฟไปนะแม่ทำขนมส่งงานแต่งแม่ทำอาหารทำแกงอะไรแกงบวนแกงนางหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนรู้จักแล้วแกงนางหวานผมก็ไม่รู้จักแกงที่เหล็กมันเป็นแกงเฉพาะถิ่นหรอใช่ใช่คุณเชื่อไหมสองวันกว่าจะได้แกงนางหวานกว่าจะได้แกงที่เหล็กใช่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำแบบนี้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ทำแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจมาแล้วเราไม่รู้ดิเราอยากอนุรักษ์ขนมไทยแล้วอยากทำอันนี้ต่อยอดไปโดยที่ว่าแม่ทำแล้วก็จบไปเลยแต่เราอยากมาถ่ายทอดในตรงนี้ได้มีโอกาสทุกคนก็ถามว่าเชฟทุกคนจะบอกเฮ้ยเชฟก้อยเก่งอาหารไทยไม่จริงเลยเชฟไม่ได้เก่งอาหารไทยเพียงว่าเชฟมีโอกาสได้อ่านมากดูมากอะไรอย่างเงี้ยศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนในวังใช่ยันไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วมีอะไรในวิชาชีพของแม่ไหมครับที่ระหว่างเดินทางมาในอาชีพของเชฟเนี่ยมีจุดไหนที่รู้สึกว่าแม่ภูมิใจที่สุดวิชาชีพเหรอในการทำอาชีพเนี้ยอ๋อในการทำอาชีพเนี่ยก็คือได้รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราแล้วก็รับใช้ท่านทูตหรือว่ารับใช้ท่านทูตท่านกงสุลอะไรเงี้ยโดยการทำอาหารไทยไปถึงแค่ก็เหมือนเชฟกิ๊กอะค่ะที่เชฟกิ๊กไปอะไรเงี้ยอยากไปมากชูชีอะไรเงี้ยแล้วคุณต่อละคะจุดเริ่มพี่ชิงก่อนดีกว่าพี่ชิงเหรอนี่ไงคะขอโทษนะคะแขกรับเชิญเรามาแล้วทำผมทรงใหม่มาด้วยทำผมทรงที่ผอกก็จะให้ชิมนะคะพอชิมแซงว่าน้ำเปล่าหวานทรงเครื่องนี่รสชาติเช่นรสชาติจะออกแบบเรียกมาก่อนหวานตามเค็มนิดนึงนึ่งจ้ะนะครับมันจะเปรี้ยวแล้วก็สุดท้ายคือเผ็ดมันจะมีเผ็ดตามขึ้นมากลมอันนี้คือมันเป็นแม่สอนที่เกิดอะไรขึ้นกับผมนั่งอ่านผมนั่งอ่านบทหนังอยู่ในร้านกาแฟเจอวาร์ปเรียกวิญญาณเข้าไปครับพี่นะจะบอกให้ว่าผัดข้าวก็ได้เดี๋ยวไปดูทางกับข้าวผัดคุณสามารถเอาจิ้มสับปะรดสับปะรดได้โอ้ยสับปะรดนี่บอกว่าอยากทานทานมากทานหมดไปนี่เพิ่ง EP แรกเพิ่ง EP แรกก็มีแฟนคลับเอาของมาให้เลยคนอื่นก็ลูกชิ้นจัดจานนะจัดจานก็ได้ครับว่าถ้าเป็นข้าวอาจจะต้องเพิ่มน้ำปลาเมื่อกี้ผมใส่น้ำพริกเที่ยวผมว่าอันนี้ก็น้ำปลานิดนึงใช่ไหมลูกแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณต้มไข่หรือว่าคุณทอดไข่แล้วซอยเส้นโรยหน้านะพระเจ้าช่วยเลยจะบอกลูกเลยเพิ่มไปนิดน้ำปลาเราหมักเองน้ำปลาเราหมักเองแต่ยี่ห้อไม่ดีเราไม่ใช้เราจะหมักเองค่ะปลาน้ำตาลเรายังทำเองอยู่เมื่อกี้ผมเชฟมากวนน้ำตาลฝึกเชฟกิ๊กเข้ามาแล้วนี่ครับกิ๊กเข้ามาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วในคาดว่าทางบ้านคงอยากจะทำแบบวิธีนี้ครับเอามือยื่นเข้าไปในจอเลยครับแล้วก็มีช้อนรอแบบนี้ครับพอดีที่บ้านเราใช้โอเคไหมคะแหม่ขอชิม 10G ครับสามารถยื่นเข้าไปในกล้องได้เลยครับมันเป๊ะเชฟคะทานข้าวผัดเข้ามาเลยมีมืองอกมาเป็นตัวแทน 10G ครับถึงจะสามารถยื่นเข้ามาในกล้องได้สามารถทอดให้กรอบค่ะแล้วผมนะงั้นวันนี้เจอกุ๊กกาวกินนี่ดีกว่าทานกับผักชีหนูอัดเลยเอาสวยๆนี่ผักชีวางข้างสวยเหมือนหนูไหมจ้ะก็ต้องเหมือนหนูค่ะแย่งกันสวยแย่งกันสวยไม่ต้องแย่งเพราะว่าคือมันบ่งบอกหลักฐานบ่งบอกใช่นะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเสื้อส้มไงคุณผู้ชมทำอะไรกันอยู่ตอนนี้น่าจะมีแต่คนง่วงอยู่นะครับถามกันเข้ามาเลยนะคะถามกันเข้ามาเลยมีคำถามอะไรถามได้เมนูนี้รับรองว่าไม่ยากสามารถดูย้อนหลังแล้วทำได้แล้วจะเป็นได้รสชาติใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสรสชาตินี้มาก่อนใช่ค่ะหนูเอาไปทำอีกหลายเมนูได้เลยนี่หนูเอาไปทำอะไรหนูอยากไปทำอะไรนี่ไก่ทอดให้กรอบแล้วผัดอืม
ก่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะของเกาหลีแต่ว่าเนี้ยเป็นซอสไทยนะหนูก็ไปผัดน้ำชิ้นไก่ทอดไปก่อนแล้วหนูก็เพิ่มน้ำซุปนิดนึงน้ำตาลแล้วก็ผัดสบักทีเดียวขึ้นเลยกับทอดไปก่อนค่ะไก่บอนชอนอุ้ยไม่ได้ไก่ทอดสลังเฮเออเพิ่งจะไม่เสร็จก็เขียงเลยโตที่บ้านมึงมาผักเลยเลยมันสวนมีคนบอกหิวนะคะซื้อไปชิมได้นะคะเดี๋ยวเราจะผลิตตอนนี้แหละใช่นี่ราคาจะสับปะรดก็ได้เห็นไหมมามีประโยชน์เลยเห็นไหมคะมีไข่ต้มไหมคะมีไข่ต้มไหมต้องต้มก่อนแม่มีไข่เรามีไข่ของพี่แมนอยู่ไหมคะบอสเราอะบอสเราซีอีโอเราไม่กินไข่ต้มอ๋อไม่กินไข่ต้มมีแต่ไก่มีแต่อกไก่มีแต่อกไก่คงกินแล้วมันจะฉ่ำๆแล้วใช่เนี่ยจริงๆแล้วเอาอันนี้แล้วก็กินเนี่ยเราก็คือเมนูนะแท้ว่านี่คัดเลือกมาหมดตลาดแล้วครับฉ่ำที่สุดในนี้ทุกคนทานสิสับปะรดสวยจุ๋มสวยสวยกับหน้าตาเขาอีกนะโอ้ยไม่ใช่นะคะสวยน้อยกว่าได้เมนูนึงแล้วนะคะได้เมนูวันนี้ได้2เมนูก็อย่างที่บอกน้ำพริกจัดน้ำพริกจัดน้ำพริกเราเอาไปผัดกับไก่ก็ได้ไก่ทอดเหมือนไก่ผัดนี่เนี่ยลูกผัดเขาเรียกผัดอะไรนะอะไรนะไก่อะไรโตลืมอ่ะอายุเยอะไก่ทอดได้ก่อนแล้วไปผัดอ่ะไก่ผัดอะไรอาหารจีนนะคิดสิสวีทซาวนะครับแม่อาหารจีนเนาะอาหารจีนหรือตกเลยสวีทซาวน์กูทอดได้กรอบไก่ผัดอะไรมะไก่ผัดเม็ดมะม่วงอ่าเยี่ยมไปเลยทำเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าลืมเออใช่ไม่ลืมนึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แอดวานซ์หรือยากเนี่ยหนูทอดได้กรอบแบบไก่ผัดเม็ดมะม่วงบางคนเขาไม่ทอดนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงได้สองเวอร์ชันนั้นก็เอานี้ไปใส่คุกไปเลยเออนี่ถ้าแบบบ่ายๆอย่างนี้อยู่ออฟฟิศนะได้น้ำได้ไอ้เครื่องจิ้มอย่างนี้จิ้มมะม่วงจิ้มเค็ดฟันไปเลยเส้นลองน้ำปลาหวานจิ้มไหมคะจิ้มข้าวมันก็มีข้าวมันไงเชฟเป็นข้าวมันไหมคนไม่ไหวเนี่ยเอาสับปะรดจิ้มเลยสับปะรดให้เชฟเป็นเลยในของพี่ชิ้นอ่ะจิ้มเลยลูกหมดมุนแต่งตัวมาล้างจานมากแล้วใส่ถั่วเยอะๆแช่ปลาหมึ
ึกแช่น้ำแข็งแช่โหถ้าเป็นอันนี้ยิ่งอร่อยเลยอันนั้นมันแบบแค่พอบอกใส่ถั่วนึกออกนึกออกเคยลองเบสอันเดียวสามารถทำได้ทั้งหลายอย่างเห็นไหมลูกเปลี่ยนแล้วก็แอพพลายเพิ่มเติมได้หลายเมนูมากแล้วถ้าใครสนใจเข้ามาในเพจน้องชิมเนาะถ้าใครอยากลองชิมนะคะอยากลองชิมเราไม่อยากประกาศขายตรงนี้จบแน่ก็คือถ้าใครอยากจะชิมจริงๆเหมือนที่ชิมเคยนั่งอยู่หลังจอแล้วก็อยากชิมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เอาแบบนั้นดีกว่าโอเคแล้วอาหารไทยเสน่ห์อยู่ตรงที่รสจัดนะเชฟเซนอะไรรสจัดแล้วก็ได้กลิ่นของพี่หอมที่คั่วใหม่ๆหอมกระเทียมคั่วใหม่ๆเนี่ยลูกได้กลิ่นมันขึ้นมาเลยกลิ่นมันแบบเป็นพวกแบบพอมันได้คั่วได้ถูกไฟถูกความร้อนได้ขึ้นมากระเทียมก็สองชาติสัญชาตินะคะน้ำตาลก็สองแบบกระเทียมสองแบบเห็นได้ยินคุยกันอยู่ว่ามีทั้งกระเทียมไทยกระเทียมไทยกระเทียมแดงพม่าด้วยนะเมื่อกี้ตอนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟแล้วก็วักมาที่นี่เห็นได้ยินว่าถึงเรื่องที่มาของแต่ละคนใช่ไหมที่มาของแต่ละคนว่ามาได้ยังไงเข้าสู่วงการได้ยังไงถ้าเป็นตัวชิมเองจริงจริงเป็นคนชอบศิลปะลองไทยเต้นอะไรตั้งแต่เด็กมาชีคาแล้วก็ชิมหน้าอกติดพื้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่โตมาเราไม่มีอะไรโอกาสที่ทำแล้วใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่เราทำได้คือข้าวครัวมันได้โชว์ความสามารถ3มื้อต่อวันแล้วเราก็ด้วยความที่เราอยากประหยัดเนี่ยช่วยแฟนประหยัดเป็นแม่บ้านที่ดีมากมีค่ะตักน้ำเขาอยากช่วยเขาประหยัดก็เลยคิดว่าเสียเวลาด้วยในการขับรถไปกินข้างนอกงั้นถ้าเราทำเองได้ล่ะแล้วก็หน้าตาดีเหมือนร้านอาหารแล้วอร่อยอร่อยด้วยคนอื่นที่ต้องหันมาอิจฉาหนูใช่แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เด็กๆที่บอกว่าเรียนแหกแข้งแหกขาเรียนลำไทยอะไรเรียนที่เมืองไทยใช่ไหมครับอาจจะต้องบอกก่อนว่าชิงที่เราได้ยินชื่อชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยชิงเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งมาเลยไทยมาเลเซียนะครับไทยมาเลเนาะพอพูดถึงตรงเนี้ยคิดสะท้อนใจไหมคนไทยมัวทำอะไรอยู่มีของดีๆอยู่เยอะใช่เช่นความรู้ต่างๆจากแม่อ้อยก็เป็นอันหนึ่งสภาพแม่เราไม่ดีลูกแต่ความรู้ก็โอเคอยู่ต้องรีบเรียนรู้แล้วน้องโตว่ะน้องโตนี่เขาจะเป็นอะไรเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่เกิดเขาก็จะแบบศึกษาตกมาได้ไงตกมากลายเป็นเชฟหมูโตวันนี้แล้วอยู่ในท็อปเชฟได้ยังไงตอนแรกเลยก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาก่อนมาต่อรถเมย์ตรงนี้เองครับนั่งต่อใช่นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วที่ด่าตำรวจใช่ไหมที่ถูกจับโอ้โหว่าตาคอมอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยไม่เกี่ยวเป็นแม่ไม่ใช่แม่ลูกคู่นี้คนดีไม่ใช่แม่ลูกคู่นี้นะครับไม่ใช่โอ้แชร์กันที่ตะโกนอยู่ลูกเป็นคนดีไม่ใช่แม่คู่นี้วอนสังคมเข้าใจไม่ใช่เส้นทางเข้าใจแต่หนูไม่เข้าใจหนูกลับมาจากนอร์เวย์มันต้องเกิดเรื่องเมื่อวานเดี๋ยวไปตามดูว่าลูกแม่ลูกคู่นี้ดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้ถ้าถูกคู่นี้นะไม่ใช่คู่นี้นะลูกต้องชัดเจนเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะครับคู่นี้คู่อาหารไทยคุณหมอตัวส่วนตัวผมนะคนคุณน้อยมากในการดำเนินชีวิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่โชคดีเลยคือโอกาสผมได้รับโอกาสดีๆเยอะแยะไปหมดเลยแรกเริ่มเลยผมก็เกิดในร้านอาหารนี่แหละแต่ว่าจริงๆใจนะอยากเรียนโขนตั้งแต่เด็กเลยอะอยากเป็นอยากเป็นพระรามสิแต่ด้วยบุญแล้วเนี่ยผมได้เป็นลิงแน่ๆก็แต่ว่าด้วยโอกาสไม่ได้ไปในที่ทางนั้นนะครับเราก็เติบโตมาเรียนสายเลิกเรียนเนี่ยเราไปทำแคชชวลโรงแรมต่างๆนู่นนี่นั่นเลยก็เลยเหมือนว่าเราใจรักโดยไม่รู้ตัวเก็บอาหารโดยตรงมาเติบโตมากับร้านอาหารก่อนแล้วก็มาเรียนอาชีวะทางด้านอาหารแต่ว่าเวลาเราไปทำแคชชวลเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำอาหารที่คือที่ไหนมันเขารับทำอะปูเตียงปูโต๊ะอะไรต้องทำเราสนุกอะไรก็ได้ที่ได้วิตามินเอที่ใช่ไหมวันทำเราไม่ได้ทำเพราะเงินตอนนั้นเราก็เด็กแต่เราสนุกครับแล้วมันก็ได้เงินด้วยยิ่งสนุกก็ไปใหญ่แล้วมันก็เติบโตมาเรื่อยๆจนคนเขารู้ว่าเราเนี่ยเรียนทางด้านอาหารเราก็เลยดึงเข้ามาในครัวสมัยก่อนเนี่ยการเข้าครัวยากมากคือเจนผมอะต้องบอกเลยว่าในครัวผมกับแม่เนี่ยถ้าอยู่ในสถานเดียวกันสถานองค์กรเดียวกันเนี่ยเราจะเป็นเจนที่แตกต่างมากห่างกันเยอะใช่ห่างกันเยอะมากแล้วยุครุ่นแม่เนี่ยจะเหมือนแบบว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้มันเติบโตมาด้วยประสบการณ์และทักษะแต่รุ่นผมมันเติบโตมาด้วยของแรงผลักทางสังคมคือความต้องการทางการตลาดของครัวเยอะแล้วมันเลยโตไวแต่เราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่ใช้ทักษะได้น้อยแล้วอะไรต้องศึกษาแล้วอะไรผลักให้เข้าไป
อยู่หน้ากระทะหน้าตาหน้าครกเงินใช่ต้องบอกว่าสมัยนั้นอ่ะมันบูมมากแล้วเงินมันดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำมาเรื่อยๆฝึกเองก่อนหรือว่าฝึกเองเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราบวกกับใจรักแล้วก็พื้นฐานที่เราได้จากคุณแม่ด้วยนะครับแต่ถามว่าเราชอบไหมไม่นะตอนนั้นเราแอนตี้เพราะเรายังอยากจะเรียนโขนเราแค่ต้องเก็บเงินแต่พอวันหนึ่งเราก็มารู้ตัวทีคือเรากลายเป็นเชฟไปแล้วตกลงไปแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าความยากของการใช้ชีวิตในเจนผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมันต้องโดนผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยทั้งดีและไม่ดีนะบางคนที่ดีเขาก็ให้โอกาสครับแม่ผมเคยโดนคนที่แบบเขาไม่โอเคกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเคยโดนน้ำร้อนสาดก็เคยหลอกเคยใช้ให้ไปทำอะไรที่มันแบบไม่เกี่ยวข้องกับในครัวเลยเป็นวันๆมือปืนก็มีอ่ะมันก็มีคือเราเข้าใจแหละว่าการเติบโตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าพอไม่เหมือนของหนูเลยหนูแบบกุหลาบโรยมาเลยโรยกุหลาบจริงๆมันก็ไม่ได้ลำบากนะเพียงแต่ว่าเราได้เจอจากการเรียนรู้แล้วผมก็เลยบอกตัวเองว่าหลังจากรุ่นที่ผมขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเด็กที่หลังจากนี้ไปจะไม่ต้องเจออย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นก็อยากให้บรรยากาศมันดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเราแต่ละคนผ่านเรื่องของการที่ถูกเอาเปรียบเป็นไงคะเป็นยังไงคะแค่ห่างของเราไม่พูดถึงแค่ห่างของมาแค่หั่นของแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่เอาสับปะรดกันไม่เอาสับปะรดกันพวกแค่หั่นของไม่เอาติหมกไม่เอาติหมกผมแม่ไม่เอาเราพูดถึงการมาของแต่ละคนการเข้ามาสู่อันนี้แต่ละคนมันเป็นเรื่องยากเชฟเชื่อไหมว่าผมเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมองไปเนี่ยคนที่จะเป็นเชฟได้เนี่ย50 60ขึ้นไปนะครับใครที่รุ่น40เนี่ยคือแบบโหเก่งมากเลยนะไปได้ไวมากเลยนะแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคน20กว่าเป็นเชฟแล้วแล้วก็บางคนจบใหม่ก็เรียกว่าเป็นเชฟแล้วซึ่งแล้วแต่เขาว่าเขาจะเทรนในทักษะและความสามารถของเขาได้ยังไงเรายินดีแล้วเราก็เข้าใจเสมอใช่แต่ตัวผมเองอ่ะผมยังมีทัศนคติเก่าๆอยู่คือกว่าเราจะเป็นเชฟเนี่ยมันต้องรุ่นนี้มันต้องทักษะแบบนี้มันต้องประสบการณ์ขนาดนี้แล้วมันต้องผมเองยังไม่ใช่เชฟแค่ความอดทนใช่ไม่ดูเหมือนมันจะอวยนะขนาดนี้อวยอะไรครับอายุขนาดนี้ประสบการณ์ขนาดนี้แต่ตรงที่อายุนี่แหละมันต้องอย่างนี้มันถึงจะเราไม่ได้ลูกเป็นคนดีผมแม่หม่องใจเย็นวันนี้หมดความหม่องแชร์กระจายว่าเลยก็ว่าอีลูกคนนี้เชียวอยากทำไข่ตุ๋นหลายคนดูท็อปเชฟตอนแรกแล้วก็เห็นประวัติแม่อ้อยนิดนึงตอนแม่อ้อยเล่านิดเดียวเท่านั้นนอนป้ายรถเมย์แค่ป้ายรถเมย์แค่ป้ายรถเมย์ต้องเดินจากป้ายนอนป้ายรถเมย์แล้วต้องเดินจากป้ายรถเมย์ถึง5ป้ายเพื่อไปทำงานทำไมคุณไม่นอนใกล้ๆเหมือนนั่นแหละคือคำถามทำไมไม่นอนป้ายรถเมย์ใกล้ๆแต่มันไม่ตรงนั้นมันล้อแหลมแล้วตอนนั้นต้องถามว่าทำไมแม่อ้อยถึงเลือกที่จะทำอาหารเลือกที่อยากจะเป็นเชฟในเมื่อมันลำบากขนาดนั้นผมอยากรู้มาก่อนว่าแม่ไม่ได้อยากเป็นเชฟนะแม่อยากเป็นหมอเรื่องของเรื่องคือมันเป็นอย่างนี้ที่บ้านก็เป็นคนจีนก็ไม่ได้จะส่งให้ลูกเรียนพี่ชายคนโตก็เรียนแบบพี่ชายคนโตเชฟจบด็อกเตอร์นะคนอื่นก็จบสูงๆงั้นเลยทีนี้แม่ก็ไม่ให้เรียนแม่ถ้าเรียนก็จะต้องเรียนครูเรียนอะไรอย่างนี้สภาพปัญญาเป็นครูได้ไหมอยากจะไปเป็นหมอสอบกับเขาได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเราก็เลือกที่จะเรียนตอนนั้นทหารกรรมเนาะก็จะเลือกเรียนทหารกรรมแต่ทีนี้แม่ไม่เข้าใจอ่ะทั้งบ้านไม่เข้าใจอ่ะไปเรียนทำไมเป็นแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะเรียกพวกครัวแม่ครัวงานวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่ก็บอกว่ามันเหนื่อยแล้วไม่ได้เอ็มวิตามินเอ็มอย่างที่หนูบอกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วที่บ้านอ่ะทำธุรกิจโรงแรมเหมือนกรมศรีอะเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยเชฟก็มองว่าเดี๋ยวเชฟก็ออกเจ้าของไม่ได้เป็นอาหารถูกไหมไม่ได้รู้เรื่องอาหารคือมีเงินอะจ้างมาวันหนึ่งที่ลูกค้าติดเขาก็เรียกค่าตัวเขาก็ไปพี่เชฟก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์เราได้ดีกว่าแล้วเชฟเป็นคนมองการไกลคือเชฟเป็นคนคิดเยอะก็มองมันน่าจะดีกว่าเราแล้วพอจะเรียนปุ๊บแม่ก็ไม่ให้เรียนเพราะแม่เรียนลูกคนเดียวต้อง5คนนะฮะเชฟเป็นเด็กกำพร้าแต่เลยทีนี้ด้วยความว่าเฮ้ยแม่ก็ไม่มีเงินส่งเสียขนาดนั้นแล้วส่งเสียแล้วก็จะไม่รู้ว่าอนาคตลูกจะมาเป็นแบบไหนแม่อ้อยเป็นลูกคนเล็กคนเล็กสุดก็ออกจากบ้านโดยที่ก็ไม่มีใครรู้ออกจากบ้านก็มา
ออกจากบ้านเลยหนีออกจากบ้านค่ะออกจากบ้านเลยผู้หญิงตัวคนเดียวออกจากบ้านเลยออกจากบ้านคิดยังไงแม่ณโมเมนต์นั้นน่ะที่เดินออกจากบ้านที่จะไปอ่ะที่จะไปรับตามฝันน่ะแม่เชฟเป็นคนที่ว่ายากนะเชฟเป็นคนนั้นเชฟเซนเชฟเป็นคนที่ว่าถ้าจะทำอะไรเชฟต้องทำที่สุดเชฟไม่สนใจว่ามันจะลำบากไหมตอนนั้นไม่กลัวไม่กลัวเชฟเป็นคนที่แบบมันไม่ได้เป็นคนที่กลัวอะไรอยู่แล้วก็ออกจากบ้านมานะไม่เคยติดต่อบ้านเลย3ปีเชฟมาก็สมัครตามร้านอาหารเขาก็ไม่เอาเนาะเด็กก้องแก๊งอ่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวมันมีอยู่ที่เดียวที่รับเชฟก็คือจิตโภชนาเป็นร้านเก่าแก่ใช่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นอาเตียก็แล้วอ่ะแล้วส่งเชฟเรียนด้วยที่ส่งเชฟเรียนเพราะตอนแรกอ่ะเขาเห็นเชฟนอนป้ายรถเมล์เขาว่าเอ้าคือเขาตอนเย็นไปกินข้าวที่ไหนไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ยคือด้วยความเราขยันแต่ขยันจริงนะใช้คำขยันทั้งหมดแม่อ้อยได้งานก่อนแต่ยังไม่มีที่พักไม่มีก็ไปนอนป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์เลิกงานเสร็จเพื่อนพนักงานกลับบ้านกันกลับเราก็กลับบ้านเราก็กลับป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์คือบ้านเราเราต้องกลับก่อนด้วยเพราะเราต้องเดินทางไปแล้วอะไรเดี๋ยวคุณตอบแล้วพี่แบบนอนป้ายรถเมล์หนึ่งดีนะพี่ยังอยากกลับไปนอนนะยินดีแม่เพราะว่าค่าเช่าไปก็ไม่ต้องเสียถูกไหมค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียแต่โอ้โหคิดดูสิคอสต้องเยอะน่ะก็ดีเนาะหนูขายบ้านใช้เวลาอยู่ตรงนั้นแหละอย่างนั้นกี่นานแค่ไหนเนาะจนจบปริญญาตรีค่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่นอนป้ายรถเมล์เนี่ยนอนอยู่ปีหนึ่งจริงใช่ค่ะปีหนึ่งแบบเหมือนไม่ได้อาบน้ำถูกเข้าใจไหมมาอาบที่ร้านเออก็คือตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำงานก็คือรูปตัวเฉยๆนะแล้วก็มาอาบตอนที่ได้ทำงานก็มาอาบที่ร้านได้เงินเดือนก่อนเดือนละ600นี่ถือว่าเยอะนะเริ่มตำแหน่งแรกในร้านจิตโภชนาของแม่อ้อยคือเขาเรียกอะไรอ่ะข้าวต้มจริงเขาเรียกอะไรไซโลหรืออะไรอ่ะที่ว่าคือมึงทำทุกอย่างอ่ะทุกอย่างล้างจานล้างผักล้างจานนะคะทำเป็ดคือทุกอย่างทำทุกอย่างอันนี้ก็เรียกเฮลเปอร์เนาะเฮลเปอร์ใช่ใช้ทุกอย่าง1ปีทำทุกอย่างเดือนละ600 3ปีค่ะทำทุกอย่าง3ปีทำทุกอย่างแต่1ปีอ่ะที่นอนไปก็คือเงินเดือน600ใช่ไหมนั้นทองบาทเท่าไหร่เนี่ยทองบาทเท่าไหร่เนาะจำไม่ได้เพราะไม่เคยรู้จักซื้อทองเลยรู้จักทองม้วนแล้วเริ่มได้วิชาอะไรจากทีมโฆษณาได้วิชาอาหารไทยอาหารจีนอาหารไทยอาหารจีนทำเรื่องปลาเรื่องปลาการล็อกปลาการแล่ปลาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแล่คนจีนอ่ะคนที่ว่าเป็นเชฟเป็นบูเชอร์อะไรเนี่ยเขาจะแล่ปลาเป็ดมากเชฟเป็นคนจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วก็เลยได้วิชาใช่คือเรียนกับเขาไปด้วยอ่ะเขาใช้อะไรก็ทำไปยืนทำแล้วสมัยก่อนนะจะบอกว่านี่แล้วก็ผัดข้าวนะเชฟโตเขาไม่ได้ให้เราเห็นนะลูกอย่างนี้นะคือเขาปั่นเครื่องปรุงนะจ๊ะจ้าแล้วผมก็เกิดทันนะคนยุคนี้ที่เขาหัวสูงหัวอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการเอาบางไม่ให้เราเห็นหรือว่ากำลังจะปรุงนะเลสปีเนี่ยเลสปีครั้งแรกที่ผมรู้จักเนี่ยคือเติบโตมามากแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นซอสเป็นอะไรพวกเนี้ยเขาจะยุ่งกันอยู่2คนเชฟ2คนเท่านั้นเองไม่เอาเลสปีมาแปะนะผมยังพอโตมาถึงจะรู้ว่าเลสปีเนี่ยจริงมันต้องรู้กันทุกคนเลยใช่ไหมพี่อยากได้ซอสผักเข้ามาเดี๋ยวหลังเรามาเรื่องซอสผักนะลาบแล้วซอสผักตัวนี้ผัดได้ทุกอย่างในโลกคือทำซอสตัวเดียวอ่ะเชฟแกเหมือนเอโอไหมครับของจีนอันนี้มันเป็นซอสน้ำมันหมูแต่มันก็เป็นของจีนก็คือผัดได้ทุกอย่างผัดทุกชนิดผัดทุกอย่างโซนนั้นผัดกะเพราผัดอะไรยกเว้นแกงยกเว้นแกงเผ็ดไปแบบกว่าจะได้นะ3-4 ปีอ่ะเชื่อไหมคือไม่ใช่เห็นนะบางแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรจะปรุงเนี่ยนะใช้เราไปหยิบไปนู่นนี่เลยไม่ต้องมาอย่างนั้นแม่อ้อยทำวิธีไหนถึงรู้ว่าเขาใส่อะไรแค่ไหนในขณะที่เขาบังอยู่อย่างเนี้ยครูพักรักจำชิมเราชิมแล้วแกะชิมแล้วแกะแล้วครูพักรักจำเสร็จแล้ววันนึงเราก็ละทำซอสเราก็บอกว่าเชฟชิมให้หน่อยดิซอสหมูเนี่ยเหมือนเชฟไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาชิมเขาบอกว่าเขาก็หน้าแบบเขาก็เหมือนอึ้งแต่เขาก็บอกว่าไปเอาสูตรมาจากไหนอะไรสิ่งสำคัญสุดเหมือนเชฟพี่ก็ค่ะครูพักรักจำไม่รู้ต้องลองหนูเลยครูพักรักจำแน่นอนแต่ไม่ได้เรียนแล้วพี่จริงครับมีความภูมิใจในอาชีพเนี้ยที่ทำมาตลอดมีตรงช่วงเวลาไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่เป็นความประทับใจเยอะมากมันมาไกลเกินจากโฮมคุกกิ้งฝึก
หนูทำอาหารในบ้านตัวเองเรื่อยๆเนี่ยก็อย่างล่าสุดก็เพิ่งไปนอร์เวย์อย่างเงี้ยก็คือทางนั้นเนาะเขาก็เชิญเราไปดูการเลี้ยงปลาแซลมอนแล้วเขาก็ทีทเราแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้ลงหนังสือพิมพ์ใกล้ชิดกับปลาแซลมอนมากลงไปรูปหัวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กลงไปจับมาเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาจับจริงเชฟเชื่อว่าทุกคนที่เข้าก้าวมาเป็นเชฟนะคะทุกคนมีสตอรี่หมดเนาะแล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็ทุกคนใจต้องมาก่อนเชฟเหมือนกันนะคะใจต้องมาก่อนใจต้องมางานในครัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องยอมรับเลยว่ารุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นท้ายๆแล้วที่ว่าอาชีพเชฟมันเป็นอาชีพที่คนไม่สนใจแต่พอหลังจากรุ่นหลังจากผมไปเนี่ยมันบูมขึ้นมาอย่างไม่ถูกเลยสมัยที่ผมเรียนนะในห้องนั่งเรียนกันอยู่10กว่าคนพี่ชิงแล้วจบจริงๆอยู่2คนไม่มีใครอยากเรียนไปเป็นเด็กก้นขัวใช้คำนี้ทุกคนโดนใช้คำนี้เรียนไปทำไมว่าไปเป็นเด็กก้นขัวบางคนจะบอกให้ผมไปเรียนจัดดอกไม้ดีกว่าไหมเรียนงานเป็นตองดีกว่าไหมมันดีแต่ว่าเราชอบแล้วอยู่วันหนึ่งมันบูมขึ้นมาแบบทุกวันนี้ไปเด็กผมไปสอนหนังสือเด็กน้องๆเลยนะห้องนึงเนี่ย40คนยังไม่พอต่อ3ห้องใช่ใช่ใช่เยอะมากเลยแต่ว่าทุกคนดูมีความตั้งใจมากขึ้นกว่ายุคของเราแล้วก็ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาค่อนข้างจะบอกว่าเวลาเราสวมเสื้อแบบนี้มันมีความภูมิใจภูมิใจมากไม่รู้ดิเดินออกไปความภูมิใจอ่ะภูมิใจของเราแม่แต่เสื้อชุดเชฟไม่ตัดตัวได้ได้เดี๋ยวตัดให้ที่มารุ่นที่กำลังเริ่มแต่ว่ายังไม่มีคนรู้จักเพราะตอนนั้นเนี่ยกลับมาแล้วยังไม่มีใครแบบนี้เลยกอดองเบลก็ไม่มีครับประเทศไทยยังไม่เกิดกอดองเบลขึ้นแต่จริงๆแล้วมา10กว่าปีที่แล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีการเรียนการสอนตั้งแต่ที่มานานแล้วนะแต่ว่าทัศนคติของสังคมมันทั้งคงไม่ได้ให้ในขณะที่ฝรั่งนะครับผมไปทำงานกับฝรั่งในคนอินเดียฝรั่งอะไรเงี้ยเป็นอาชีพที่สูงมากเลยนะเป็นอาชีพที่ชนชั้นหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นหรอกเราคิดแค่ว่าเราใจรักแล้วเรามีความสุขที่จะทำเท่านั้นเองแต่พอวันนึงได้ตังก็มีเหตุแฟชั่นออนฟูดขึ้นมาใช่ไหมแต่พอมาถึงวันนึงที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำเหมือนที่เราคิดเหมือนที่เราปรารถนาเราก็อยากให้สังคมของคนทำอาชีพเนี่ยมันน่ารักไงมันน่ารักไม่อยากให้มีใครที่แบบจะต้องเอาเปรียบกันหรือโคตรโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจับมือแน่นๆดีกว่าแล้วกันด้วยความที่ชลินอย่ามาใครแล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนจะพูดว่าฉันเก่งคุณเก่งนี่เก่งจะบอกว่าทุกคนเก่งถ้ามาในอาชีพเนี้ยแล้วมันก็ไม่มีใครเก่งที่สุดมันไม่มีเพราะว่าทุกคนเรียนรู้ไปเรื่อยๆอาหารมันดิ้นง่ายอ่ะอาหารมันดิ้นไปเรื่อยๆจริงไหมเชฟอาหารมันดิ้นไปเรื่อยๆมันจะบอกว่าเฮ้ยสูตรนี้ที่สุดแล้วเป็นไปไม่ได้เนาะผมเป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องของทัศนะการนำเสนอแม้กระทั่งเป็นแม่ค้าข้างทางหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยผมเป็นคนกินอาหารไม่ถูกผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดแล้วในมุมมองเขาแล้วเขานำเสนอเราอยากจะเสกในมุมของเขาเพราะฉะนั้นเชฟทุกคนผมเชื่อว่าการนำเสนออาหารในรูปแบบของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกปากหรือถูกใจคนทุกคนคนทุกคนอาจจะต้องมีคนแต่มันคือก็อย่างที่มีคนที่เขาทำไงครับใช่ไหมครับอย่างน้อยก็คือคนทำนี่แหละเขาชอบแล้วครับเราเสกในทัศนะของเขาเนี่ยเราชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งเขาตั้งใจทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยไปคาดเกี่ยวที่แม่บอกว่ามันไม่ได้มีใครเก่งที่สุดมันไม่มีใครแย่แต่ว่าเขาชอบในแบบนี้แล้วเขานำเสนอแบบนี้มันเป็นศิลปะมันเป็นรสนิยมและศิลปะมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของอาหารใช่ศาสตร์และศิลป์อย่างนี้แหละถามว่าแต่ส่วนเรื่องของการประสบความสำเร็จหรือใครที่มาได้ไกลกว่าใครอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสแต่โอกาสในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆแล้วโอกาสวิ่งเข้ามาหานะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นตัวผมเองอ่ะได้รับโอกาสดีๆหลายครั้งโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมคนที่พร้อมเปิดรับนะครับแล้วก็วิ่งนะวิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดเลยในอาชีพนะครับไม่มีใครถามตัวเองคือละอาได้เสิร์ฟพระมารดาในกษัตริย์ที่นี่นะครับได้เสิร์ฟอะไรนะคะได้เสิร์ฟพระกายหารให้กับพระมารดาพระนัดดาแล้วก็กษัตริย์จิกมี่ครับซึ่งเสด็จมาเมืองไทยและได้เป็นเชฟที่ปรุงพระกายหารเสิร์ฟแต่จริงๆมีอีกอันนึงที่แอบภูมิใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวโด่งดังมากคือแชร์นักร้องแชร์ยูยูบิลลี่มาเมืองไทยมาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ผมเป็นเชฟประจำตัวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะแต่เราเคยเป็นคนที่ชอบไม่ได้แชร์ที่แม่ล้มไม่ใช่จะบอกว่าเปียไม่ใช่โดนแม่ล้มตลอดล้มเลือกเอามือหนึ่งแล้วก็เปียแล้วแม่ก็หากินมานานนั่นแหละรู้สึกว่าเนี่ยคือความภูมิใจลึกๆเล็กๆแต่ว่าแม้ว่าเราจะบอกใครไม่ได้อย่างจงแจ้งเนาะแต่ในลึกๆเราเนี่ยมันความภูมิใจคือมันมีกฎข้อห้ามอะไรบางอย่างใช่มันมี
เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บไว้ภูมิใจนะครับบางทีมันก็อยู่ที่มุมมองของคนด้วยบางทีเราพูดไปอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการแบบขายของแต่บางทีอ่ะเราเก็บไว้เราทำเก็บไว้ในใจของเราแม่อ้อยมีเยอะมากแม่อ้อยมีเยอะมากซึ่งพอได้ฟังแล้วหลายคนจะอึ้งแต่เราจะไม่บอกวันนี้ให้หมดใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันไปเรื่อยๆในหลายๆประเด็นเรื่องของคนทำอาหารเรื่องการทำอาหารเรื่องรสชาติต่อทอดตลอดในนี้เราก็พูดคุยกันเรื่อยๆใครสงสัยอยากรู้อะไรนะครับอยากได้เมนูอะไรเมนูอะไรได้เลยส่งมาได้เลยมาได้ที่แฟนเพจใช่แล้วก็อย่าลืมว่าครบ300 EP เรามีของรางวัลแจกเราไม่ใช่จะทำแค่อาหารนะเบเกอรี่เราก็จะทำนะขนมไทยเราก็จะทำหมดนะทำหมดทุกอย่างเดี๋ยวมีคนฝากถามผมนิดนึงว่าแม่อ้อยอ่ะทำอาหารไทยเก่งอาหารไทยใช่ไหมผมบอกว่าใช่แต่ผมวงเล็บไว้ว่าแต่อย่าคิดว่าแม่อ้อยทำได้แค่อาหารไทยครับแม่อ้อยจบเบเกอรี่ที่ไหนครับจากอเมริกาครับจากอเมริกาครับเมกาบางนานี่บางเมกาอันนั้นเมกาหรือว่าแม่จบบางนาอีกอย่างอเมริกาแก้ก่อนอีกอย่างนึงที่หลายคนไม่รู้นะครับเพราะผมเป็นตุ๊ดหลายคนรู้เลยหลายคนเห็นอ่ะแต่เห็นตั้งแต่แต่งกลอนแล้วมั้งแต่งกลอนแต่งกลอนเขารู้เลยนี่มันแย่งซีนกูใช่ไหมแม่หลายคนไม่รู้ไงตกลงคู่นี้ไม่ใช่คู่แม่ลูกแชร์กันนะครับคู่แม่ลูกอาหารไทยครับคือจริงๆเชฟทุกคนอ่ะทำอาหารได้ทุกแบบผมเองนี่อยู่ในครัวแม่เองก็เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นครัวอินเดียครัวยุโรปครัวฝรั่งเศสโอ้โหทำมาหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราใจรักแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทเราพิเศษตัวเองทางด้านไหนผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรสายจัดอ่ะชอบอาหารไทยรักวัฒนธรรมไทยชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วมันจะหนีไปไหนล่ะถ้าผมทำอาหารแล้วผมจะอยู่ในขอบเขตของอาหารไทยตรงมาจากไหนมาจากเอาอะไรมาแต่งกลอนไม่ใช่มาจากไหนหมายถึงว่าเห็นว่าเวลาในท็อปเชฟผมจะแต่งกลอนคือปกติผมมาเขียนวารสารเขียนหนังสือแล้วก็เวลาไปเห็นอะไรขับรถไปไหนมาไหนแล้วเห็นอะไรแล้วแต่งเป็นกลอนถ้าอารมณ์มันได้แล้วผมก็จะรีบจดใส่กระดาษไว้เขียนใส่มือถือไว้เขาไม่พูดเป็นกลอนใส่เราคือวันนี้ขอแล้วก็พื้นฐานเลยหลักๆเลยคุณยายผมเป็นลิเกเก่าเป็นคนที่แบบชอบอะไรพวกนี้เติบโตมาอะไรแบบนี้ดูลำตัดมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขียนเป็นกลอนแล้วก็ลงไปในเพจบ้างหรือว่าใส่ไปตามอารมณ์ไปตามเรื่องราวเป็นคนอ่อนหวานคือเชฟจะบอกว่าเชฟเลือกที่จะมาเปิดร้านอาหารไทยเพราะเชฟเป็นคนชอบอาหารไทยแล้วก็ไม่ใช่อาหารไทยธรรมดาโบราณนี่มันลึกลงไปที่มันลืมกันไปแล้วอย่างแกงหนังยอดอย่างต้มจู้ใบกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีไม่กี่คนที่รู้จักเชฟอยากให้เด็กไทยอ่ะรุ่นใหม่รู้จักอาหารนี้ว่ามันอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนตัวแล้วนะคะชอบเบเกอรี่เป็นคนทำเบเกอรี่พวกอะไรแกะสลัดอะไรเงี้ยได้หมดจะไปได้ร้านนอกนานาใช่ได้ก็เหมือนซื้อพิมพ์นะอย่าคิดว่าแม่อ้อยแค่อาหารไทยคือได้ลงแค่หนังสือพิมพ์แล้วเมื่อวานก็แชร์กันกระจายแม่ลูกจะถูกแช่งแต่หันอะไรสักอย่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหันสับปะรดไม่เกี่ยวหันไม่เกี่ยวหันหันสับปะรดมันเท่ากันแต่โอเคทำไข่ตุ๋นเลยมีทำไมกันคิดว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอีกมากมายให้ผู้ชมนะคะเข้ามาติดตามพวกเราได้ต้องรู้เลยค่ะว่าทุกวันอังคารนะคะเวลาเย็นๆแบบนี้จะบ่าย3บ่าย4เนาะประมาณนี้แต่ว่ามาทุกอาทิตย์แน่นอนค่ะกับรายการเมาส์กับเชฟเมาส์กับเชฟนะคะเชฟไอ้ที่นี่เราเคว่าเป็นแม่อ้อยคนนึงก่อนแล้วกันเนาะเราเป็นลูกศิษย์เรียนรู้กันไปก่อนแต่ว่าเป็นทัศนะอีกมุมนึงของเจนอย่างที่เราบอก40 30 20อะไรนี้แล้วแต่ทํามาคอนฟิวชั่นคือซีนวันนี้อาจจะแบบอิเล็กเทคขาดเนาะยังไม่เป็นพิธีการหรือว่าเป็นครั้งแรกมีปีหนึ่งพูดกันไปเรื่อยเฉยถ้ามีอะไรสะโขบมากกว่านี้หรือแนะนำติดชมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเยอะเลยค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปทำข้าวเย็นก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ำปลาน้ำตาลนะครับผมยังทำเองอยู่นะครับติดต่อมาได้เพจผมด้วยครับกับข้าวผนวกจากบนทางด่านจะไปกดไลค์ครับผมสวัสดีครับ